วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณจังหวัดพิษณุโลกวันที่19ถึง20มกราคม2566วันที่19มกราคมลงพื้นที่ณตำบลหินลาดและตำบลขันโชงอำเภอวัดโบดรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของบึงทุ่งโขงหมู่ที่3การบริหารจัดการน้ำและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหินลาดณเขื่อนแฟน้อยบำรุงแดนหมู่ที่1ตำบลขันโชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกวันที่20มกราคมลงพื้นที่น้ำอำเภอบางระกำเพื่อหารือและรับฟังด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งเยี่ยมชมด้านการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บ้านวังเป็ดหมู่ที่2และการบริหารจัดการน้ำและแหล่งท่องเที่ยวบึงตะแครงหมู่ที่9ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร